เรามาต่อกันที่การชุมนุมนะครับของกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นทางผู้ชุมนุมพยายามขอเข้าไปตรวจค้นภายในสำนักงานของปปชครับการชุมนุมของกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวปบริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามปีนรั้วเข้าไปภายในสำนักงานของปอปชจนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไป2คนก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ส่งตัวแทนจำนวน20คนเพื่อขอเข้าไปตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในปปชแต่ไม่มีผู้เจราจาด้วยจึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุม โดยแกนนำผู้ชุมนุมพยายามที่จะมีการเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมทั้งสองคนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อให้แกนนำไปรับตัวผู้ชุมนุมที่สถานีตำรวจทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจและกลับชุมนุมในที่ตั้งตามปกติตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมกบปอได้นํามวลชนเดินทางไปที่โรงแรมไมด้าโฮเทลหลังจากที่ทราบข่าวว่านายวิชามหาคุณคณะกรรมการปปชจะเข้าร่วมการประชุมของปปช แต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมแจ้งว่าปปชได้ยกเลิกการสัมมนาไปแล้วทางด้านของนายสอนรักมาลัยทองแกนนำกลุ่มกบปอบอกว่าการเดินทางมาในวันนี้เพราะต้องการคำตอบจากนายวิชามหาคุณว่าสำนึกผิดต่อพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ2มาตรฐานหรือไม่เช่นเดียวกับนายสมศักดิ์ล้อเพชรรุ่งเรืองแกนนำกลุ่มกบปที่ระบุว่าจะติดตามนายวิชาไปทุกที่จนกว่าจะได้ตามข้อเรียกร้อง พร้อมกันนี้ได้เตือนนายิชาด้วยนะครับว่าไม่ต้องปิดบังสถานที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ปปชที่เห็นการเลือกปฏิบัติคอยเรางงานความเคลื่อนไหวขณะที่บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าของปปชกลุ่มผู้ชุมนุมกบปอยังคงปักหลักปราศัยเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มให้ปปชนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกากอาสาที่ตรวจสอบคนเข้าออกอย่างเข้มงวด